านทุ่งสวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่โรงเรียนหนองยางพิทยาคมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาได้เวลานัดแนะนัดหมายไว้กับคุณครูละเอียดนะครับจะพาสตางค์และทีมงานไปเดินศึกษาธรรมชาติค้นหาเรื่องราวของยอดกระทบรกหรือว่าน้ำใจใคร่จะเป็นอย่างไรไปค้นหากันครับคุณครูละเอียดนั้นเป็นคุณครูสอนวิชาชีววิทยาให้กับนักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนหนองยางพิทยาคมซึ่งครูละเอียดก็จะนำพาเด็กนักเรียนไปเรียนรู้เรื่องผักพื้นบ้านในป่าชุมชนซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนหนองยางพิทยาคมวันนี้สตางค์ได้ออกลุยกับคุณครูได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยล่ะครับจะแก่ไปนิดนึงตรงนี้ก็พอได้นิดนึงค่ะคือคุณผู้ชมครับมันจะอยู่ระหว่างสองข้างทางคุณครูบอกว่าถ้าเกิดว่าฝนลงมาเยอะๆเนี่ยยอดจะสวยใช่ค่ะเราก็จะเก็บยอดแบบนี้แล้วก็ทั่วป่าเลยใช่ค่ะนะครับไปงั้นไปลุยเก็บกันเลยค่ะวัตถุดิบในวันนี้ที่สตางค์พาคุณผู้ชมมาตามหามีชื่อทางการว่าน้ำใจใคร่นะครับแต่พี่น้องในจังหวัดนครราชสีมาเรียกน้ำใจใคร่ว่ากระทบรกซึ่งกระทบรกนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งวันข้างหน้าสตางค์จะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สตางค์จะขอเรียกน้ำใจใคร่ว่ากระทบรกตามชาวบ้านที่พูดกันนะครับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ระบุถึงชื่อกระทบรกไว้ว่ามีพืชอยู่2ชนิดที่ใช้ชื่อนี้ได้แก่1กระทบรกหรือน้ำใจใคร่เป็นไม้พุ่มหล่อเลื้อยที่อยู่ในวงน้ำใจใคร่ส่วนชนิดที่2คือกระทบรกที่เป็นไม้เถาอยู่ในวงกระทบรกมีลักษณะเด่นมีใบประดับเป็นฝอยหุ้มชาวบ้านบางพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาเรียกว่าตำลึงทองลักษณะของน้ำใจใคร่หรือว่ายอดกระทบรกนะครับมันจะเป็นไม้พุ่มรอเลื้อยมันจะมีลักษณะเป็นไม้พุ่มรอที่จะเลื้อยคือหมายความว่าถ้าเขาโตขึ้นไปเนี่ยเขาจะไปไต่พันต้นไม้ใหญ่ได้ใช่ค่ะที่เราเห็นตรงนั้นครับแล้วก็แบบว่าก็คือเขาเรียกว่าสูงแค่ไหนก็ไปถึงค่ะก็ว่าเลื้อยไต่ไปค่ะเคยคุณครูเคยเห็นสูงสูงแค่ไหนครับก็หลายเมตรอยู่นะคะที่มันเลื้อยไปตามไม้ใหญ่อ่ะพูดง่ายๆว่าแต่ยอดไม้แค่ไหนเขาก็ไปถึงใช่ใช่แต่ที่เราเห็นเตี้ยๆต่ำๆแบบนี้ระหว่างรายทางเนี่ยเพราะว่ามันมีการแบบเหมือนโดนตรงโดนตัดเนาะและมันก็จะลัดยอดขึ้นมาชาวบ้านเนี่ยถ้านึกอยากจะกินก็ค่อยเข้าป่ามาเก็บหาไปนะครับก็ไม่ได้มีการนำไปปลงไปปลูกเพราะว่ามันมีเยอะในป่าในคุณผู้ชมครับพื้นที่ป่าบริเวณเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับยอดกระทบรกคือชื่อของผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านในบางพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมานำยอดอ่อนมารับประทานและเก็บขายสร้างรายได้ภายในชุมชนชาวบ้านนิยมนำยอดกระทบรกไปลวกและกินคู่กับน้ำพริกพื้นบ้านเช่นน้ำพริกดิบน้ำพริกหมูหรือน้ำพริกป่นโอ้ตรงนี้ดงมันเลยนะมันต้องหาไปเรื่อยมันต้องเก็บหาไปเรื่อยเนี่ยมันดงมันอ่ะ
ถ้าเจอมก็จะเจอหลายๆ ยอดเลยสภาพพื้นที่ป่าที่เรามาหาเนี่ยก็คือเป็นป่าเต็งรังนะครับก็คือจะมีต้นเต็งต้นรังในหน้าฝนก็จะเต็มไปด้วยบรรดาสารพัดเห็ดเลยครับมีเห็ดอะไรบ้างครับครูมีเห็ดโคนเห็ดตะไคร่เห็ดแป้งเห็ดน้ำหมากอะไรเงี้ยมีเห็ดละโงกก็มีค่ะครับผมเคยเจออยู่คุณครูเคยมาหาไหมมาค่ะไม่พลาดเลยค่ะของแซ่บค่ะมาทุกปีค่ะโอ้นู่นสวยเลยไอ้นั่นเราเห็นดอกด้วยมา มาดูกันยอดนี้คุณครูจะพูดภาษาโคราชให้ฟังว่ามันอะไรนะครับครูมันอ้วกแท้ๆค่ะเนี่ยมันอ้วกแท้ๆค่ะก็คือมันอ้วกจริงๆนี่ยอดสวยเลยเด็ดขนาดไหนครับเอายาวๆไว้ก่อนเนาะได้เลยเพราะว่าใบมันก็อ่อนอยู่ค่ะอันนี้ก็พอได้อ๋อถ้าเกิดแบบนี้ถ้ายอดอ่อนๆแบบนี้ก็พอได้มันอ้วกแท้ๆมันอ้วกค่ะมันอ้วกนั่นเองแล้วก็ภาษาโคราชเนี่ยถ้าเรียกผู้ชายว่าเรียกไอ้นายถ้าเรียกผู้หญิงอีนางถ้าเด็กๆน้อยเด็กผู้หญิงน้อยอีนางน้อยถ้าผู้เฒ่าก็พ่อใหญ่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ภาษาโคราชเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนาะอะไรนะเขาบอกว่าโคราชบ้านเองบ่ต้องเกรงใจดอกโคราชบ้านเองไม่ต้องเกรงใจกันโคราชบ้านเองไม่ต้องเกรงใจกันโอเคคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เนาะแล้วก็ชาวโคราชเนี่ยหรือว่าคนนครราชสีมาเรียกตัวเองว่าคนโคราชเนี่ยก็จะยังคงสืบสานเรื่องราวของภาษาที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้เนาะเหมือนสตังเป็นคนใต้เราก็แล้งตายนะฟังดูเรื่องไหมครับครูบ้างนะคนใต้จะพูดไวร้อยร้อยร้อยเนาะร้อยร้อยร้อยนี่คืออร่อยอร่อยเราไปต่อกันนะครับโอเคอันนี้ลักษณะชัดเจนเลยว่ามันเป็นไม้พุ่มก็คือมันแตกออกมาเป็นกอเป็นพุ่มได้แล้วก็มันเป็นไม้ที่รอเลื้อยขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันก็ไปเกี่ยวได้มันก็พันไปสตังนึกถึงอารมณ์ของกระดังงาเหมือนกันนะต้นกระดังงาที่มันจะเลื้อยแบบนี้ครับครูแบบนี้เอาได้ไหมครับเนี่ยถ้ามันออกดอกแล้วมันแก่แล้วค่ะน่าจะแก่แล้วค่ะอ๋อแต่ดอกมันก็สวยนะดอกเล็กๆค่ะดอกมันหอมไหมครับเนี่ยไม่เท่าไหร่นะสวยอยู่เนาะดอกก็สวยถ้ามันออกดอกแล้วมันจะติดผลไหมครับติดค่ะแล้วผลมันกินได้ไหมก็เขาว่ากินได้นะคะแต่ว่าคนโคราชไม่ค่อยกินอ๋อเขาว่าในพื้นที่อื่นนะเขากินได้มันขมปลาแลมปลาแลมขมปลาแลมปลาแลมแต่คนที่นี่ไม่นิยมกินใช่แต่ว่าที่อื่นอาจจะกินกันอาจจะอ๋อครับผมโอ้นี่ดอกสวยเลยไปเราไปตัวถูกเส้นทางไม่ไหวสารหรือกลางจะเนื้อตายขอบตกไม่ว่าลุยน้ำที่ปกจะร้อนแรงหรือฝนตกเราจะยกครูมาบอกเดินทางหาที่มาออกทางรถโอชาภูมิปัญญาปัตตคารบ้านทุ่งแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคุณครูบอกว่าถ้าเกิดว่าเปลือกหุ้มมันเป็นยังไงแล้วฝนมันจะเป็นไงครับถ้ามันหุ้มมิดฝนจะดีค่ะถ้ามันหุ้มน้อยก็น้ำน้อยแสดงว่าเนี่ยจะตั้งเด็ดมานะก็คือมันจะมีกลีบเลี้ยงเหรอครับครูค่ะถ้ากลีบเลี้ยงหุ้มผลมิดปีนั้นฝนจะดีแต่อันนี้รู้สึกมันไม่ค่อยมีไม่มีเลยอ่ะแสดงว่าปีนี้น่าจะแล้งนานใช่ค่ะโอ้มีหลายทฤษฎีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่บ่งชี้ในเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาในการช่างสังเกตจากต้นมงต้นไม้เนาะสตังเคยเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีไปถ่ายลูกตาลเสี้ยนก็บอกว่าปีไหนลูกตาลดกเนี่ยจะมีลมพายุแรงโบราณก็จะใช้วิธีการสังเกตอันนี้ก็เหมือนกันที่นี่ก็มีภูมิปัญญาว่าถ้าเราสังเกตเปลือกหุ้มผลของลูกกระทบรกเนี่ยถ้ามันหุ้มเกือบมิดผลเนี่ยปีนั้นฝนจะดีจะตกเยอะแต่ปีนี้คุณผู้ชมครับคาดว่าน่าจะแรงเพราะว่าไม่ค่อยเห็นเปลือกหุ้มเนาะหรือว่ามันหลุดไปแล้วมันไม่เห็นมันไม่เห็นเนาะ
กระทกรกค่ะที่นี่น่ะจะเรียกว่ายอดกระทกรกหรือว่าต้นกระทกรกนะครับแต่ในบางพื้นที่หรือศัพท์วิชาการจะเรียกว่าน้ำใจใคร่แล้วคุณครูบอกว่ามันมีกระทกรกอีกแบบนึงค่ะมันเป็นยังไงฮะที่เห็นในหนังสือนะเขาเรียกกระทกรกแต่ว่าจริงๆมันคือตำลึงทองคนโคราชจะเรียกตำลึงทองมันเป็นเครือค่ะเป็นเถาวัลย์คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคนต่างจังหวัดคนบ้านนอกจะค่อนข้างที่จะเคยเห็นที่มันจะเป็นลูกมันจะเป็นตะข่ายใช่ไหมครับครูแล้วเวลาสุกมันจะสีเหลืองข้างในมันจะสีส้มใช่มันจะสีส้มสุกเหลืองขึ้นมาแล้วก็เราก็แกะตาข่ายออกแล้วข้างในอ่ะมันจะมีเม็ดนะมันจะออกหวานๆอันนั้นเรียกว่าตำลึงทองค่ะตำลึงทองแล้วถ้าเกิดว่าต้นตำลึงผักตำลึงอ่ะเรียกอะไรผักตำลึงอ๋อก็คือถ้าตำลึงที่ต้มเลือดหมูเรียกว่าผักตำลึงใช่แต่ว่ากระทกรกอีกแบบนึงเรียกว่าตำลึงทองค่ะอันนี้ก็เรียกว่ากระทกรกกระทกรกเพราะฉะนั้นในแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีการเรียกที่แตกต่างกันไปแต่ให้เราเข้าใจความหมายตรงกันว่าอันนี้คือถ้าเป็นภาษาทางการวิชาการเรียกว่าน้ำใจใคร่ครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากน้าจำลองแล้วก็น้าสอนใช่ไหมครับเรากำลังนำพายอดกระทกรกมาปรุงในแบบฉบับพื้นบ้านกับเมนูที่มีชื่อว่ากุ้งจอมผัดไข่ใส่ยอดกระทกรกหน้าตาจะน่ากินแค่ไหนวันนี้สตางค์ได้รับเกียรติจากสุดยอดฝีมือแม่ครัวสาวบ้านโคกเริ่มโยกเริ่มทำเลยไหมครับในขณะที่ทำไปก็โยกไปได้นะโอเคมาเริ่มต้นกันเลยครับเริ่มต้นนะจำลองช่วยซอยตะไคร้สตังเร็วไวจัดการชิ้นหมูด้านนะสอนนำหอมแดงและกระเทียมมาปอกก่อนจะลงมีดสับขยับมือระรัวสตังลงคมสับขยับจนเขียงดิ้นได้เลยครับแล้วช่วยกันซอยหั่นพริกขี้หนูและใบมะกรูดตามไปจึงซอยหอมแดงสตังเดินทางไปมาหลายบ้านโดยเฉพาะในแถบภาคอีสานเนี่ยเมนูกุ้งจอมเนี่ยถือว่าเป็นเมนูที่ยอดนิยมเนาะมีปลาจอมมีกุ้งจอมและที่นี่กุ้งจอมตัวใหญ่มากคือปกติผมจะเห็นกุ้งตัวเล็กๆอันนี้เขาเรียกว่ากุ้งอะไรครับแม่เรียกกุ้งอะไรนะกุ้งนากุ้งอะไรครับกุ้งนาเนี่ยกุ้งนาเนี่ยเนาะก็คือว่ากุ้งเนี้ยคุณผู้ชมเขาจะช้อนกันในหน้าดูฝนเหรอเนาะครับในหน้าเล็กก็มีก็คือพูดง่ายๆว่าใช่ถูกต้องวัยรุ่นมาเยี่ยมไม่เป็นไรครับผมเพราะว่ามาชื่อน้องอะไรครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะลูกนะโอเคน้องอะไรนะน้องโบ้เหรอลูกโอเคแต่ว่าเราได้กุ้งมาประมาณสมมุติว่าวิธีการได้มาของการไปหากุ้งเนี่ยก็คือจะเป็นกุ้งตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในหนองในนานะครับแล้วเราก็ได้กุ้งมาเสร็จปุ๊บทำอะไรครับล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ใส่เกลือกะว่าไม่เน่าไม่เสียพอดีพอประมาณจาก5วันใส่ข้าวครัวเตาครัวแล้วก็เติมผงชูรสแล้วก็ใส่ข้าวครัวก็กินได้เลยอ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าขั้นตอนตั้งแต่ที่เราได้ตัวกุ้งมาล้างให้สะอาดหลังจากนั้นก็ใส่เกลือให้มันไม่เค็มเกินไปแล้วก็แต่อย่าให้ไม่ถึงนะถ้าไม่ถึงมันก็จะเน่าเหมือนกันใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเกลือต้องพอประมาณก็ใช้วิธีการกะเอาบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ากุ้งกี่กิโลเท่าไหร่เนาะหลังจากนั้นก็หมักทิ้งไว้ประมาณ5วันแล้วค่อยเอามาใส่ข้าวครัวแล้วก็ผงชูรสผงนัวเนาะใครชอบแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นหลังจากนั้นก็สามารถรับประทานได้เลยแต่ว่ากุ้งจอมเนี่ยเขาจะไม่ทำไว้นานเพราะว่ามันจะเปรี้ยวเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวเนาะเป็นมากก็เปรี้ยวถ้ามันเป็นเนี่ยคำว่าเป็นคือมันเปรี้ยวคุณผู้ชมถ้ามันเป็นมากก็คือแสดงว่าเปรี้ยวเกินไปกินไม่อร่อยนะแต่เนี่ยเดี๋ยวเรามาทดสอบกันไหมเนาะมาอันนี้เราจะใช้ช้อนกลางแม่อันนี้เราทดสอบกันกุ้งตัวบักใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเขากินแบบเพียวๆเนี่ยเขาจะใส่ตะไคร้นี่ใส่ตะไคร้ใส่หอมใส่พริกใส่พริกเข้าไปก็คือกินได้เลยแต่นี่เดี๋ยวเราลองแบบเพียวๆก่อน ได้เดี๋ยวมาทดสอบรสชาติครับ
อร่อย อร่อยมากอืมคืออร่อยมากแบบเนื้อมันกัดแบบแข็งๆนิดนึงมันกัดเนื้อแบบยังมีเนื้อนุ่มๆคุณผู้ชมอร่อยมากเลยอืมแซ่บต่อจากนั้นจึงเตรียมตอกไข่ตามไปจึงโขลกหอมแดงและกระเทียมสตังเตรียมก่อเตาจุดไฟนำพาใบตองมาปูรองก่อนจะนำยอดกระทกรกลงใส่ห่อไปให้มิดชิดแล้วนำใส่ตะแกรงจัดแจงนำไปย่างไฟในขั้นตอนนี้นะครับเราจะเอายอดมาปิ้งไฟเหตุผลเพราะอะไรครับให้มันหอมให้มันหอมมันจะหอมมากขึ้นอ๋อถ้าเกิดว่าเอาไปลวกจะไม่หอมคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าเอามาปิ้งไฟแบบนี้มันจะหอมแล้วก็ห่อด้วยใบตองครับผมไฟแรงดีเลยอ่ะถ่านดีจังเลยนี่ย่างวัวได้ตัวนึงเลยเนาะแม่เนาะแล้วปิ้งนานไหมครับเนี่ยกะว่าสุกกะว่าสุกเลยประมาณสัก10นาทีคุณผู้ชมแล้วมันจะหวานขึ้นไหมคือเขาไม่นิยมนำยอดมากินสดนะครับไม่เอาไปลวกก่อนหรือก็เอามาปิ้งไฟก่อนแบบนี้แต่การปิ้งไฟก่อนแบบนี้มันจะช่วยให้เวลากินจะมีกลิ่นหอมขึ้นครับโอ้เสียงใบตองโดนไฟนี่ไม่ละข้างล่างไม่ละเนี่ยปิ้งตะขางอ่ะคำเดียวกันอ๋อภาษาโคราชเรียกปิ้งไฟว่าขางไฟเป็นภาษาบ้านๆเราเนาะคนโคราชเอิ้นว่าเอิ้นใช่ไหมเรียกไม่มีเอิ้นไม่มีเอิ้นไม่มีบออีสานไม่ใช่นะคือภาษาโคราชกับภาษาอีสานเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันคนอีสานเรียกว่าเอิ้นแต่คนที่นี่ว่าเรียกการปิ้งไฟว่าขางไฟเอามาขางไฟหน่อยในแบบสมมติว่าเป็นภาษาบ้านๆเราเลยเอาไปตองมาปิ้งมาห่อตองแล้วไปตองปิ้งหรือว่าย่างอย่างเงี้ยครับผมครับเมื่อขางไฟได้ที่เสร็จสับจึงขยับนำพาไปเด็ดยอดได้เวลาตั้งกระทะเทน้ำมันต่อจากนั้นจึงเจียวหอมแดงและกระเทียมให้สุกหอมพร้อมตามใส่คือหมูสับขยับถลิวผัดคลุกรุกต่อปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้คือกุ้งจอมต่อด้วยสมุนไพรคือตะไคร้และใบมะกรูดกลิ่นความหอมลอยมาชวนหิวแล้วล่ะครับต่อจากนั้นจึงราดไข่ที่ตีไว้ลงไปผัดรวมกันเพิ่มรสชาติเผ็ดด้วยพริกซอยต่อด้วยหอมแดงซอยปิดท้ายคือยอดกระทกรกที่เราขางไฟไว้ผัดไปให้ทุกอย่างประสานเข้ากันก็เป็นอันเรียบร้อยเมนูนี้คุณป้าเตรียมทอดปลาและโขลกน้ำพริกพื้นบ้านอีก2ชนิดเอามากินคู่กับยอดกระทกรกที่เราขางไฟรสชาติโอเคโดนใจหอมกลิ่นสมุนไพรที่เราผัดคู่กับยอดกระทกรกที่ขางไฟโดนใจเด่นชัดมีความเค็มปนหวานประสานจากกุ้งจอมตัดเผ็ดด้วยพริกคลิกเข้ากันเมื่อผัดไข่อร่อยถูกใจเมื่อกินคู่กับน้ำพริกแหนมกับผักสดและปลาทอดเป็นเมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆจริงๆครับม
มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับเรากำลังจะนำของดีของคนโคราชนั่นก็คือเส้นหมี่โคราชมาปรุงในแบบฉบับพื้นบ้านกับเมนูที่มีชื่อว่าต้มหมี่โคราชใส่ยอดกระทบรกจะเป็นอย่างไรไปเริ่มต้นกันเลยครับเริ่มต้นน้าจำลองและน้าสอนช่วยปอกหอมพร้อมแกะกระเทียมสตางค์และป้าบินเตรียมล้างยอดกระทกรกหั่นเตรียมไว้คือข่าและตะไคร้ก่อนจะช่วยกันดึงเด็ดเอายอดสวยๆยอดที่เราเห็นสวยงามแบบนี้เป็นยอดกระทกรกที่คุณป้าได้เตรียมซื้อหาไว้ให้ล่วงหน้าจากชาวบ้านที่เก็บหาขายเป็นอาชีพได้ยอดสวยๆอวบๆเลยล่ะครับต่อจากนั้นจึงโขลกหอมแดงและกระเทียมตามไปคือตะไคร้โดยทั่วไปคุณผู้ชมครับชาวบ้านที่นี่เนี่ยพี่ป้าน้าที่นี่เนี่ยเขาจะไม่นิยมกินยอดสดกันแต่ก็มีบางคนที่กินใช่ไหมครับแต่ว่าป้าบินและป้าๆเนี่ยไม่กินนะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นอะไรนะเหม็นขิวเขาบอกว่ามันจะเหม็นขิวสตังจะขอทดสอบดูว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะตอนแรกมันไม่มีแต่ตามมาผมจะบอกว่ามันมีกลิ่นเฉพาะตัวชาวบ้านที่นี่เรียกว่ามันเหม็นขิวหรือว่ามันเหม็นกลิ่นผักก็คือมันอาจจะถ้าใครไม่ชอบกลิ่นเนี่ยก็มันจะแบบผมจะบอกว่ามันคล้ายๆเหมือนกลิ่นไข่เยี่ยวม้าหรือเปล่าที่มันจะเป็นเอกลักษณ์อ่ะคือมันจะมีกลิ่นผักเฉพาะตัวชาวบ้านที่นี่จึงไม่นิยมรับประทานสดครับต้องเอามาลวกก่อนหรือเอามาฟาดไฟหรือว่าขากไฟนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าลวกเสร็จแล้วก็หมดกลิ่นคุณผู้ชมยอดอ่อนๆแบบนี้สตังนึกถึงยอดผักหวานป่าเหมือนกันนะอันนี้ก็น่าจะแกงกับไข่มดแดงได้ได้อ๋อแกงผักหวานไข่มดแดงเนาะแซ่บป่ะแซ่บอยู่อร่อยอร่อยเลยอร่อยมันแลดูเหมือนเลยเนาะแม่เนาะนี่คือปลาฉลาดรมควันจัดการพลานแกะเอาก้างออกในปัจจุบันนี้ราคาของปลาฉลาดย่างรมควันแบบนี้ราคาดีสูงถึงกิโลกรัมละ700บาทเลยล่ะครับนี่คือเส้นหมี่โคราชที่พี่ป้านาอีกหมู่บ้านหนึ่งเหรอครับทำบ้านดานบ้านดานนะครับคุณผู้ชมเขาทำมากี่ปีแล้วครับทำมาตั้ง16ปีเท่าไหร่นะแม่ประมาณ20ปีประมาณ20ปีแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนชาวบ้านที่ตำบลบ้านดานเนี่ยเขาเป็นคนผลิตเส้นหมี่เองครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเส้นหมี่โคราชก็คือว่าเส้นจะเล็กแล้วก็เส้นแบนใช่ไหมครับแล้วก็เหนียวนุ่มเนาะคนโคราชจะเอามาเขาเรียกว่าขั่วหมี่เขาไม่เรียกผัดหมี่ใช่ไหมใช่ไหมแต่จริงๆมันก็คือกระบวนการเอาเส้นหมี่ไปผัดแต่มีภาษาเฉพาะของคนโคราชว่าขั่วหมี่โคราชนะครับแต่วันนี้เราจะเอามาต้มเขาเรียกว่าต้มหมี่โคราชใส่ยอดกระทบรกซึ่งสตางค์เองก็ยังไม่เคยได้ชิมรสชาติเมนูต้มหมี่โคราชมาก่อนมันน่าจะคล้ายออกแนวประมาณว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวต้มนะแม่นะอะไรประมาณนี้นะคล้ายๆเหมือนอะไรอ่ะก๋วยจับยวนอารมณ์ประมาณนั้นเนาะอันนี้มันเป็นแป้งข้าวเจ้าอ๋อก็คือแป้งที่ใช้ในการทำเส้นหมี่โคราชคือแป้งข้าวเจ้าครับนำสมุนไพรที่เหลือลงไปโขลกรวมกันตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่ก่อนจะตักสมุนไพรขึ้นจากโขลกเมื่อน้ำเดือดจึงใส่ปลาฉลาดแห้งรมควันต่อจากนั้นคือสมุนไพรที่โขลกไว้ปรุงรสด้วยเกลือละลายมะขามเปียกตามลงปรุงรสเพิ่มเติมน้ำปลาเมื่อน้ำเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานยอดกระทกรกลงใส่ตามไปคือเส้นหมี่โคราชเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่แม่บอกว่ารอให้เส้นหมี่มันตึงคือรอให้เส้นหมี่มันสุกนั่นเองเป็นภาษาโคราชเหมือนกันตึงก็คือให้มันสุกอ
มนูนี้ให้อารมณ์เหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวต้มผสมแกงอร่อยแรงด้วยยอดกระทกรบที่หมดกลิ่นเหม็นเขียวหอมสุดเฟี้ยวคือกลิ่นสมุนไพรและปลาฉลาดย่างเส้นหมี่โคราชก็สร้างความนุ่มชุ่มฉ่ำน้ำแกงเป็นเมนูที่แปลกแต่เข้ากันอย่างแรงอร่อยมากคนโคราชเรียกว่าอร่อยแท้ๆเลยล่ะครับปิดท้ายรายการวันนี้สตางลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพและเรื่องราวความน่าประทับใจของยอดกระทกรกนะครับสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะหยิบยกนำพาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นที่ไหนมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ